มันเข้าไม่ถึงเนื้อเยื่อถูกต้องรู้ผ่านการบันทึกก็แปลว่ารู้ผ่านความจำรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้แล้วไปจำหาหอยทำไมมันรู้แล้วงงไหมภาษาเนี่ยรู้แล้วไปจำหาแมวทำไมแล้วก็มันรู้ซะแล้วไม่รู้ต่างหากที่จำพอจำได้จำในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่จำก็บอกว่ารู้แบบนั้นคือรู้ไม่จริงใช่ไหมฮะรู้ตำราพวกนี้รู้ไม่จริงทั้งนั้นนะครับจริงรู้จริงก็ต้องทำได้จริงแล้วก็มีผลผลิตได้จริงเขาเรียกว่ารู้จริงทำได้จริงมีผลผลิตเอามากินเอามาทามาฉีดเอามากินทาได้ชาวบ้านชาวบ้านนี่เขาเรียกรู้จริงทำได้จริงรู้แล้วต้องทำได้อย่างเช่นลุงบอกว่ารู้การเกิดของอากาศรู้จุดเกิดของน้ำมันก็ทำได้สิครับไอ้น้ำฝนเนี่ยจะไปยากอะไรก็มันรู้ว่าทำให้มันตรงต่อทำไมจะทำไม่ได้ก็มันรู้ว่ารู้แล้วถึงทำได้มันถึงเจนของจริงอย่างนี้เป็นต้นอสไลเมฆหยุดหิมะก็ไปทำมาแล้วที่รัสเซียก็รู้สิครับนึงทำได้สไลปลาบึกก็ทำมาแล้วเนี่ยก็รู้สิครับมันนึงทำได้รู้จริงนึงทำได้อย่างนี้เป็นต้นสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็รู้จริงอะทำได้หรือใครจะว่าไงปวดหัวอาการปวดทั้งหมดโทรมาเดี๋ยวนี้ปวดหายด้วยถ้ามันปวดเข้มข้นมากก็ห้าปีสิบปีทุกวันนี้ยังปวดอยู่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าหาปวดตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหายแน่นหายคามือเดี๋ยวนี้เลยหรือถ้าหากว่าเริ่มปวดเมื่อเช้านี่เดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่หายแน่นอนด้วยเดี๋ยวนี้โทรมาสิเอามันอย่างนั้นเลยแหละครับมันถึงยุคครับพี่นะถึงยุคมันที่อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้บริการเอาเองก็แล้วกันลุงก็มีให้ตามสไตล์ของลุงเนาะโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นการการู้จดรู้จำยังไงก็ไม่จริงใครเนาะคนนี้คุณระดารู้จดรู้จำยังรู้ไม่จริงค่ะรู้จริงก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจำลุงงัดตำราที่ไหนเลยตำรามีก็ตำรามันใส่เข้าไปไม่ไปผมก็ไม่ใช้แล้วตำรานะนะของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันคืออดีตกับอนาคตนะโอเคนะอดีตกับอนาคตต้องอย่างนี้ฮะมันจึงจะมองออกนะครับมันทับซ้อนกันนะครับโอเคนะ ตัวนี้ที่ยากที่สุดครับแนวตั้งจริงๆคือแนวดิ่งนะถ้าจับมันให้ก็เป็นแนวดิ่งพลังงานศักดิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานศักดิ์เป็นพลังงานที่เข้าใจยากมากพลังงานศักดิ์เรียนรู้ก็แท้กระดาษแท้เด็ดนะครับพลังงานศักดิ์นะพลังงานศักดิ์คือแรงโน้มถ่วงของโลกบอกให้ก็ได้แรงดูดของโลกเห็นไหมมันไปแรงโน้มถ่วงไปแล้วตัวนั้นนะครับ จะบอกให้ทราบนะครับคนไหนตีพลังงานศักดิ์แตกเพราะนั้นจะรู้พลังงานจนทันทีเลยพลังงานจนเนี่ยเป็นน้องพลังงานศักดิ์โดยปกติแล้วนะครับเป็นน้องจริงๆมันโคกันอยู่นะครับมันเป็นเหมือนคานดิดคานงัดมีสิ่งต้องมีสิ่งหนึ่งมีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นมันเป็นภาวะของอิทัปปัจจตานี่อธิบายมีอดีตอนาคตจึงมีคำว่าปัจจุบันนี่นะครับเห็นไหมมีอดีตกับอนาคตจึงมีปัจจุบันมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีอดีตคือสิ่งนี้มีอนาคตคือสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นหรือมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบกันปุ๊บก็เป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใครล่ะจะเซตซีโร่ได้นะครับถ้าเซตซีโร่ได้ก็โอ้โหอีกมิตินึงแหละครับเป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะก็จะเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกแล้วก็แอบนอมอนแอนด์อันคอนเซปต์จบข่าวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังว่าคงจะนะเข้าใจพอเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคนลุกคนพองพวกนี้นะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะโอเคตะลันโคตระยากสุดท้ายโคตระยากโคตระสุดท้าย
ยังไม่เคยฟอกไตมีวิธีกำจัดอย่างไรโรคไตโอ้โถโคตระโรคไตระยะสุดท้ายคุณนัชชานัชชาโรคไตระยะสุดท้ายยังไม่เคยฟอกไตมีวิธีกำจัดอย่างไรเอาตัวมาครับวิธีนะครับเอาตัวมาสัมผัสตรงนะครับได้แค่นี้นะฮะมาสัมผัสไม่เกินสิบห้านาทีจะรู้ทันทีว่าได้อะไรขึ้นในร่างกายไม่เกินสิบห้านาทีด้วยนะครับจะรู้ทันทีจะรู้สึกทันทีด้วยไอ้ตรงที่แม่ข้อแม้ที่บอกว่ายังไม่ได้ฟอกไตโอเคนะครับดีแล้วนะฮะพิสูจน์เลยพิสูจน์เลยว่าหมอเขาบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วเอาเรคคอร์ดมาด้วยครับเอาเอกสารทางแพทย์มาด้วยครับมาเลยแล้วมาศึกษาร่วมกันกับสิ่งเหล่านี้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้ไหมมันจะเป็นเคสสตัดดี้เลยนะครับคุณนัชชาอยู่จุดไหนของประเทศไทยบอกมานะครับอยู่เชียงใหม่เชียงเก่าหรือว่าหาดใหญ่หาดเล็กนะครับให้ความสำคัญนะครับระยะนี้ครับเรื่องนี้นะขอได้โปรดให้ความสำคัญติดต่อผ่านไลน์นะฮะ 22.7 22.7 อ้างถึงสิ่งที่อยู่ในจอเนี่ยคือคนที่รับไลน์เนี่ยมันต้องมีที่อ้างถึงหน่อยครับว่าวันนั้นคุยกับลุงผ่านจอเรื่องนี้วันนั้นก็คือวันที่20ธันวาเนี่ยครับคุณณชาเนี่ยเพราะมีรายงานตรงนี้อยู่อ้างตรงนี้เป๊ะคนเขาทำงานช่วยผมเขาจะรู้แล้วมันจะง่ายอย่าเป็นคนซ่อนเร้นนะฮะจำไว้ให้ดีอย่าคนซ่อนเร้นคุยกับลุงอย่าเป็นคนซ่อนเร้นแปลว่าเปิดเผยหมดเพราะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายผมยิ่งต้องระวังในการที่จะถามไถ่ไปมาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบุคคลผมจะระวังมากให้รู้ไว้นะนะแต่เรื่องพวกโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องซ่อนเร้นนะครับนะเปิดเผยมาความจริงน่าจะง่ายจะช่วยได้ง่ายนะครับจำเป็นหลักนิดนึงกับลุงนะฮะทุกคนแหละที่ว่าเนี่ยจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็เช่นเดียวกันนะการนะกาสามารถเคลื่อนย้ายเมฆได้คืออ๋อผมว่าผมอธิบายหมดแล้วเรื่องของอภิญญานะคุณเมธนานะครับอภิญญา5บ่งก็อธิบายมาให้ฟังหมดแล้วนะครับที่ถามมาเนี่ยครับนะๆๆที่ถามมาผมอธิบายให้ฟังหมดแล้วนะเชิญนะเชิญโอเคเดี๋ยวลืมงับอากาศนะตามสไตล์เต้นแมนเข้าไว้นะกานะกาแล้วจะได้รับพลังงานปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราจำภาษาลุงไว้เขาเรียกกันว่าภูมิคุ้มกันคำว่าเขาคือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอว่าไปของลุงภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้มาใกล้ตัวเราฟังภาษาลุงให้เป็นแล้วจะง่ายนะครับมันจะง่ายจะง่ายนะคะโอเคคุณนัชชาซีอาร์ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อซีอาร์ลุงงอกแล้วเหรอถ้าชีวาลุงงอกถ้าลุงงอกตายไปเผาให้หน่อยนะซีอาร์ลุงงอกลุงงอกตายไปช่วยเผาให้หน่อยจะได้เผาลุงเลยมีใครจะมีความสามารถเผาลุงไม่มีทางหรอกครับมีแต่ลุงต่างหากที่ทำเมนเผาท่านเอาไว้จริงมีแต่ลุงทำเมนเผาท่านเอาไว้เมนสาธารณะที่ว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์เผาลุงเลยหรอกมนุษย์ลบเอาละลบละลบออกจากกระดานแดงกระดานดำหน่อยโอเคอย่างนี้ตอนนี้ถ้าซื้อแบบนี้ทีนี้มาใช้เนี่ยมันลบง่ายไหมครับมันไม่ติดกระดานต้องซื้อยี่ห้อนี้มาใช้แล้วต่อไปนี้ลบแล้วไม่ติดกระดานแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็โอเคยี่ห้ออื่นก็คิดว่าไม่น่าจะอะไรทีนี้
เวลาใช้เปรียบเทียบไม่ใช่กระดานมันจะเสียไม่ใช่หรอมันลบยากกระดานก็จะเสียอุตส่าห์มีผู้คนบริจาค กระดานแผ่นนี้มาให้เราต้องถนอมใช้สิเนาะใช้เปรียบป่าได้ไงล่ะเดี๋ยวก็ด่าเมียพ่อเราคนเขาให้มาเขาก็ อยากให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพกลัวจะไปก่อนลุงใครอ่ะไม่ต้องไปก่อนลุงน่ะดีแล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าลุงจะพาไปแสดงว่าเขาคิดว่าเขาจะเผาลุงอะจะให้ลุงเผาประกันความกลัวหัวเราะต่อสิใครให้ท้องแข็งเอาลุงเวลาหัวเราะเราลงหัวเราะโอ้โหศรัทธามันทั้งตัวได้รู้ว่าหัวเราะเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยเคยนะลุงเคยก่อนไม่ตัดด้วยลุงไม่จำเป็นต้องตัดเลยเห็นไหมรู้สึกสังเกตท่าลุงไหมฮะไม่ได้สนใจโลกหรอกรู้ไหมก็เลยบอกความเป็นตัวของตัวเองทำนองนั้นครับก่อนเรามีดีแต่กลัวทำไมเราทำไมเตะท่าไปทำไมล่ะใช่ไหมฮะแต่อย่าให้มันเป็นลักษณะอะไรล่ะพิลึกพิลั่นจากมนุปนาจนเกินไปนะโอเคผมพยายามถามดูคำถามนะนี่นะฮะฝั่งเฟซนะครับไม่มีใครถามมาเลยนะวันนี้นะถ้าอย่างนั้นก็เอาพลังงานกันแล้วกันเอาพลังงานแสงกันแล้วกันเนาะโอเคดูอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อรอบคอบพันชัยยางยนต์จากหันเล็กใช่แล้วโอ้หันเล็กส่งคล้านะฮะหันเล็กกับหันใหญ่มันทับซ้อนกันอยู่นะดูสิดูภาษาลุงหันเล็กกับหันใหญ่มันทับซ้อนกันอยู่นะขอนอ่อนกับขอนแก่นเหมือนกันทับซ้อนกันนะครับเชียงใหม่กับเชียงเก่าเหมือนกันนั่นมันทับซ้อนกันอยู่นะกานากาคุณสุกฤตเลยผมได้ฟังมาหลายสิบปีแล้วว่าจิตเกิดดับเร็วมากทั้งที่มองไม่เห็นมันจะเป็นความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได้ไหมครับฟังใหม่นะครับคุณเรนะคุณเรคุณเอ็กซ์เรย์ก็แล้วกันคุณสุกฤตครับเขียนฟังใหม่นิดนึงผมได้ฟังมาหลายสิบปีแล้วว่าโอเคก่อนในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะเนาะจิตเขาว่าจิตก็แล้วกันเขาว่ากันแล้วกันนะจิตเกิดดับเร็วมากฟังดีนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วดับปุ๊บอยู่เลยไม่เกิดอีกเลยเซตซีโร่เลยเพราะนั้นต้องมีนามสกุลมันหน่อยครับด้วยจิตโอเคนะนามสกุลคือจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จิตมีนามสกุลบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บดับปุ๊บอยู่กับที่เลยเวอร์วายเว็บเลยทันทีเซตซีโร่นั่นเองครับเป็นอากาลิโกทันทีจิตตัวนี้ได้แล้วได้เลยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่แปรเปลี่ยนคงที่คงเส้นคงวาสิ่งนี้นะฮะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ครับล่วงรู้ด้วยจิตของพระองค์เองนะวันหนึ่งเวลานั้นใช่ไหมครับนะเทวโอกาสเพื่อแจ้งเพื่อโปรดแทรกกันทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้มันมาทางลึกแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณใคร
ขอบคุณที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไปเวลา10ปีขอบคุณเขานะนะที่เขาบอกว่าจิตเกิดดับเร็วมากต้องขอบคุณเขาสำหรับลุงใช่แต่เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมชัดเจนนะถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองชัดนะชัดนะแต่ถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเซตซีโร่อย่างเดียวครับแล้วก็พร้อมกับอาการดิโกรวมทั้ง abnormal and unconscious ใน4สิ่งนี้อยู่ในที่เดียวกันนะ4อย่างนี้อยู่ในที่เดียวกันด้วยเห็นไหมครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้ว4อย่างอยู่ในที่เดียวกันภาษาใหม่ด้วยนะภาษาเนี่ยถึงบอกว่ามันจะเป็นอมตะไงเขียนเอาไว้แล้วนะนะครับเขียนไว้แล้วอมตะเห็นไหมครับโอเคค่อยๆพิจารณาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับทุกท่าน